วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ7มือถือ RAM 4 GB มาพร้อมกล้องคู่ในราคาไม่เกิน 10,000 บาทมาดูกันเลยครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างรุ่นแรก Nubia Z17 Mini เป็นสมาร์ทโฟนกล้องคู่รุ่นท็อปใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดพรีเมียมและพกพาฟีเจอร์เด่นมาอย่างครบครันนะครับสเปคก็มาพร้อมกับหน้าจอ LTPS ขนาด 5.2 นิ้วความละเอียด Full HD ครอบทับด้วยกระจก 2.5D ชิปเซ็ต Snapdragon 652และ653 GPU Adreno 510 RAM 4 GB ROM 64 GB รองรับ Micro SD Cardกล้องหลังคู่มี Neo Vision 6ความละเอียด13ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony MX258 F2.2 กล้องหน้า16ล้านพิกเซล F2.0 แบตเตอรี่ความจุ 2,950 รันบน Android 6.0 ครอบคลุมด้วย Nubia UI 4.0 มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรองรับการใช้งาน2ซิมนะครับและมาพร้อมกับ Full Netcom 3.0 ตัวนี้ก็มาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-C ด้วยราคาวางจำหน่ายนะครับ 9,990 บาทสำหรับผู้สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ Nubia Store Thailand เท่านั้นซึ่งหากใครสั่งซื้อผ่านทางช่องทางอื่นจะได้ราคา 19,990 บาทรุ่นต่อไปนะครับ Huawei GR5 2017 Premium Version ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มาพร้อมความโดดเด่นในด้านกล้องถ่ายภาพแบบคู่นะครับและมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่บนการดีไซน์โลหะสเปคก็มาพร้อมหน้าจอ IPS ขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD ครอบทับด้วยกระจก 2.5D ชิปเซ็ตเป็นของ Huawei Kirin 655 RAM 4 GB ROM 64 GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลังคู่12ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์แกนลายนิ้วมือแบตเตอรี่ความจุ 3,340 รันบน Android 6ครอบทับด้วย EMUI 4.1 ราคาวางจำหน่ายนะครับ 9,990 บาทรุ่นต่อไป Xiaomi Mi 5X ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางจากค่าย Xiaomi นะครับที่มีจุดเด่นในด้านกล้องถ่ายภาพแบบคู่เพิ่งออกไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมาพร้อมหน้าจอ LTPS ขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD ชิปเซ็ต Snapdragon 625ความเร็ว 2.0 GHz GPU Adreno 506 RAM 4 GB ROM 64 GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลังคู่12ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกับ Mi 6กล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ 3,080รันบน Android 7.1.1 ครอบทับด้วย MIUI 9มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาพร้อมกับระบบเสียง DSS Audio รองรับการใช้งาน2ซิมตัวนี้ก็มาพร้อมกับ USB Type-C ด้วยราคาวางจำหน่ายของ Xiaomi Mi 5X 1,499 หยวนหรือประมาณ 7,400 บาทซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีจำหน่ายในบ้านเรานะครับก็ต้องรอไปอีกสักพักแต่คาดว่าอาจจะมีเครื่องนอกเข้าวางจำหน่ายแล้วในบ้านเราราคาก็อาจจะสูงกว่านี้นิดนึงรุ่นต่อไปนะครับเป็น Asus ZenFone 4 Max ตัวนี้ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับทาง Asus เคลมว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง46วันแล้วก็มาพร้อมกล้องถ่ายภาพแบบคู่ตัวเครื่องก็ผลิตจากวัสดุประเภทโลหะเรียบหรูนะครับสเปคก็มาพร้อมหน้าจอ IPS 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD ชิปเซ็ตแบ่งเป็น2รุ่นนะครับรุ่นแรก Snapdragon 430และ Snapdragon 425RAM 2 GB และ 4 GB ROM 16 GB 32 GB และ64 GB รองรับ Micro SD Cardกล้องหลังคู่13ล้านพิกเซลมาพร้อมเลนส์มุมกว้าง120องศานะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมุมกว้างถึง140องศาพร้อมไฟแฟลชด้านหน้าแบตเตอรี่ความจุ 5,000 พร้อมโหมดประหยัดพลังงาน Power Master รันบน Android 7.0 ครอบทับด้วย Sense UI มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือตัวนี้พอร์ตการเชื่อมต่อยังคงเป็น USB 2.0 รองรับการใช้งาน2ซิมสำหรับราคาวางจำหน่ายของ Asus ZenFone 4 Max 13,900 รูเบิลรัสเซียหรือประมาณ 8,000 บาทในบ้านเราก็ยังไม่มีจำหน่ายด้วยเช่นกันแต่คาดว่าอาจจะมีจำหน่ายเร็วๆนี้รุ่นต่อไปเป็นค่ายที่หลายคนรู้จักนะครับ Oppo F3 ตัวนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องโลหะมีตัวเครื่องที่บางกว่าเดิมแล้วก็ขอบหน้าจอบางเพียง2มิลลิเมตรนะครับพกพาฟีเจอร์มาอย่างครบครันด้วยมาพร้อมหน้าจอ IPS ขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5ชิปเซ็ตก็ใช้ของ MediaTek MT6750T GPU เป็น Mali T860 RAM 4 GB ROM 64 GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลัง13ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชตัวนี้มาพร้อมกล้องหน้าคู่ความละเอียด16ล้านพิกเซลและ8ล้านพิกเซลกว้าง120องศา F2.0 แบตเตอรี่ความจุ 3,200 นะครับพร้อมเทคโนโลยี VOOC รันบน Android 6.0 ครอบทับด้วย Color OS 3.0 มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับและรองรับการใช้งาน2ซิมแบบ Triple Slot
ราคาวางจำหน่ายนะครับ 19,990 รูปีหรือประมาณ 10,000 บาทรุ่นต่อไปนะครับ ZTE Small Press ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางของค่าย ZTE นะครับที่มาพร้อมกับกล้องคู่ความละเอียด13ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลตัวเครื่องผลิตจากวัสดุประเภทโลหะนะครับและมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครบครันด้วยมาพร้อมหน้าจอ IPS ขนาด5นิ้วความละเอียด HD ชิปเซ็ต Snapdragon 625ความเร็ว 1.4 GHz GPU Adreno 308 RAM 4GB ROM 32GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลังคู่13ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ 2,500 รันบน Android 7.1.1 ครอบทับด้วย มี Flower UI 4.2 มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรองรับการใช้งาน2 SIMสำหรับ ZTE Small Press ก็ถือว่าสเปคไม่ได้แรงเท่าที่ควรนะครับราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 1,399 หยวนหรือประมาณ 6,900 บาทซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีวางจำหน่ายในบ้านเราด้วยเช่นกันต่อไปรุ่นสุดท้าย Ulefone Gemini Pro ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนระดับทงของค่าย Ulefone ชื่อดังครับของประเทศจีนมาพร้อมกับกล้องคู่เช่นกันแล้วก็ระบบเสียง Hi-Fi มาพร้อมกับสเปคหน้าจอ Full HD ขนาด 5.5 นิ้วครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3ชิปเซ็ต MediaTek Helio X27 ความเร็ว 2.6 GHz ถือว่าแรงพอสมควร GPU Mali T880 RAM 4GB ROM 64GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลังคู่ความละเอียด13ล้านพิกเซล F2.0กล้องหน้า8ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือระบบเสียง Hi-Fi Audio รองรับการใช้งาน2ซิมเช่นกันแบตเตอรี่ความจุ 3,680 พร้อมระบบ Quick Charge รันบน Android 7.1.1 ตัวนี้ก็มาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-Cสำหรับราคาวางจำหน่าย 259.99 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,700 บาทนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7มือถือ RAM 4GB มาพร้อมกล้องคู่ในราคาไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ